สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเสนอรายการธรรมรับอรุณเสียงธรรมจากพันเอกปิ่นมุทุกันจัดโดยจันทิมามุทุกันเชยสงวนที่เคารพอย่างยิ่งมีเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเช้าวันนี้รายการธรรมะรับอรุณก็ได้เวลาที่จะมาเริ่มฟังธรรมะน่ารู้จากบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งธรรมะในแบบง่ายๆฟังกันได้บ่อยๆแล้วก็ชาวบ้านสามารถเข้าใจในเนื้อหาสาระได้เป็นอย่างดีฟังสบายๆในบรรยากาศยามเช้าอย่างนี้ก็คงจะถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าดิฉันสังเกตจากหนังสือหรือว่าข้อคิดจดหมายที่ท่านกรุณาเขียนมาให้คำแนะนำในรายการของเราก็มีแต่ส่วนที่สบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ฟังธรรมะในยามเช้าอย่างนี้ถ้ามีจิตใจที่สบายสดชื่นเตรียมหุงข้าวนึ่งข้าวเพื่อจะทำบุญใส่บาตรหรืออาจจะเริ่มปฏิบัติงานประจำวันไปแล้วด้วยจิตใจที่เคลือบด้วยพุทธธรรมก็นับได้ว่าท่านเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียิ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตของตัวเราเองและนับต่อจากรายการนี้ไปท่านก็จะได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์พระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตามาเผยแพร่ธรรมะให้แก่พวกเราตามปกติส่วนดิฉันจันทิมามุทุกันนั้นก็จะขอพักไปชั่วคราวค่ะตราบเตรียมบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันซึ่งก็ยังมีอยู่อีกหลายสิบเรื่องที่ยังไม่ได้นำมาออกอากาศแล้วก็จะนำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปี2556ค่ะคือช่วงระยะเวลาของวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาของปีหน้าซึ่งจะเป็นเวลาบรรยายธรรมต่อเนื่องกันตลอด3เดือนอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันมาหลายปีแล้วในวันนี้ดิฉันก็ได้นำเรื่องราวที่น่ารู้อีกเรื่องหนึ่งจากบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันชื่อหัวข้อเรื่องว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขฟังดูแล้วก็น่าสนใจดีเพราะเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดซึ่งเชื่อแน่ว่าทุกท่านก็คงจะชอบแล้วก็รักความสะอาดเป็นทุนอยู่แล้วนะคะท่านผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2511
ได้กล่าวไว้ถึงว่าเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านไปแล้วมหาเถระสมาคมก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือการพระศาสนาณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งขณะนั้นท่านผู้ประพันธ์ก็เป็นเลขานุการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนาอยู่เพราะฉะนั้นก็นำมาเผยแพร่ในระยะเวลากว่า40ปีไปแล้วในวันนั้นก็มีมติที่น่าสนใจเป็นพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งคือมหาเถระสมาคมในการประชุมครั้งนั้นก็มีมติให้วัดวาอารามนั้นทั่วราชอาณาจักรทำความสะอาดและเทศเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญให้เกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันในระหว่างสัปดาห์แห่งการทำความสะอาดคือระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายนทุกๆปีเลขาธิการมหาเถระสมาคมก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับมติที่ประชุมดังกล่าวว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมสัปดาห์แห่งการกระทำความสะอาดของทางราชการแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวัดตามนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในคำแถลงของเลขาธิการมหาเถระสมาคมยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าความสะอาดเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะอาดนั้นก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะได้มาเชื่อมโยงความคิดของคณะสงฆ์กับข้อปฏิบัติของประชาชนให้เข้าถึงกันให้ได้และเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติกิจของศาสนิกชนโดยทั่วไปอีกด้วยในทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องของความสะอาดนี้มีแนวทัศนคติไว้ว่าการที่จะทำความเข้าใจทัศนะของพระพุทธศาสนาอย่างง่ายๆก็ขอให้เรามาดูที่เป้าหมายของพระพุทธศาสนาซะก่อนเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเห็นชัดเจนอย่างสุดยอดว่าความบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์หรือปริสุทธิ์นั้นก็คือความสะอาดหมดจดคือลักษณะที่เรียกว่าความสะอาดนั้นอาจจะจำแนกได้เป็น3ระดับด้วยกันคือระดับสุทธิคือความสะอาดอย่างสามัญชนทั่วไปตามที่โลกนิยมต่อไปก็คือระดับวิสุทธิคือความสะอาดพิเศษยิ่งกว่าความสะอาดอย่างสามัญและระดับปริสุทธิคือความสะอาดอย่างยิ่งสะอาดโดยรอบที่เราเรียกว่าสะอาดหมดจดนั่นเองความสะอาดทั้ง3ระดับนี้เป็นความสะอาดที่เพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างเช่นในอาหารจานเดียวกันนั่นเองถ้าจะดูความสะอาดสามัญก็ดูแค่ว่าอาหารนั้นมีเชื้อโรคปะปนอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีเชื้อโรคก็ถือว่าสะอาดนี่ก็คือสะอาดสามัญถ้าจะดูความสะอาดให้ละเอียดเข้าไปอีกเราก็ดูจนถึงว่าอาหารนั้นมีเชื้อบาปติดอยู่ด้วยหรือไม่ได้มาโดยทุจริตหรือสุจริตอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธศาสนาสอนให้เราดูความสะอาดละเอียดถี่ถ้วนมากส่วนความสะอาดระดับสูงสุดคือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนั้นภาษาทางศาสนาเรียกอีกอย่างนึงว่านิพพานคำนี้เป็นศัพท์เฉพาะหมายถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่งในทัศนะของพระพุทธศาสนาและเป็นเป้าหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนคือทุกๆคนย่อมทราบแล้วว่าเป้าหมายสูงสุดของเราในการที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานเมื่อพระพุทธศาสนาตั้งเป้าหมายไว้ที่ความสะอาดอย่างยิ่งการดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้นของพุทธศาสนิกชนก็จะเป็นเรื่องอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการกระทำให้ได้มาซึ่งความสะอาด
หลักธรรมคำสอนในศาสนานี้ทั้งหมดเมื่อว่าโดยสรรพคุณแล้วซึ่งจะสรุปได้เป็นสองอย่างเท่านั้นคือหนึ่งเป็นสารเลขะปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาความสกปรกและทูตังคะปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดความสกปรกสารเลขคือค่อยๆขัดเกลาไปส่วนทูตังคะหรือทูตังก็คือการหักโหมโจมตีความสกปรกอย่างเอาจริงเอาจังนั่นเองโดยในยะนี้เราจะเห็นได้ว่าความสะอาดที่เป็นผลที่หมายของพุทธศาสนิกชนนั้นและการทำความสะอาดก็เป็นกิจวัตรของชาวพุทธโดยแท้ในเรื่องทัศนะนี้จึงไม่มีปัญหาใดๆหากจะขบคิดกันต่อไปก็เฉพาะขอบเขตแห่งการทำความสะอาดเท่านั้นเพื่อให้หลักปฏิบัติที่แน่ชัดว่าพระศาสดาทรงสอนให้เราทำความสะอาดส่วนใดแค่ไหนคือให้ทำความสะอาดแต่ใจเท่านั้นหรือให้ทำความสะอาดร่างกายด้วยแล้วพวกผ้าผ่อนเคหสถานบ้านเรือนล่ะจะต้องทำความสะอาดด้วยหรือไม่ถ้าจะทำควรทำอย่างไรหลังนี้ก็เป็นข้อที่พระสงฆ์พุทธสาวกท่านจะอธิบายแนะนำต่อไปส่วนทัศนะนั้นก็เป็นอันหมดข้อสงสัยไปแล้วคือพระพุทธศาสนานิยมความสะอาดและรังเกียจความสกปรกเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะพิจารณาขอบเขตแห่งการทำความสะอาดว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์แค่ไหนขอให้เราท่านลองมาจับเอาพระพุทธบัญญัติสำหรับพระภิกษุขึ้นวิจารณ์ดูสักสองสามเรื่องก็ได้โดยไล่จากข้างในออกไปข้างนอกคือด้านจิตใจร่างกายอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทั่วไปในด้านจิตใจนั้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าชาวพุทธจะต้องมีธุระประจำตัวอย่างหนึ่งคือชำระใจของตนให้สะอาดอยู่เสมอกำจัดความโลภความโกรธความหัวเมาความอาฆาตพยาบาทความอิจฉาริษยาการผูกเวรเข็นฆ่าซึ่งกันและกันซึ่งเป็นความสกปรกโสมมของจิตใจเรื่องทางใจนี้ก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วทางด้านร่างกายพระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธสาวกนิยมรักษาความสะอาดทุกส่วนทรงสอนให้รู้จักชำระฟันและทรงยกเว้นเป็นพิเศษให้พระภิกษุใช้น้ำและแปรงไม้ชำระฟันได้โดยไม่ต้องมีการประเคนทรงสอนแม้กระทั่งการถ่ายอุจจาระให้ชำระด้วยน้ำในบริขารของนาคที่จะเข้าบวชนั้นท่านก็จะเห็นว่ามีกระบอกสำหรับใช้น้ำสำหรับใช้ใส่น้ำชำระเวลาไปถ่ายอยู่ด้วยแต่เวลานี้ก็อาจจะมีการดัดแปลงทำเป็นพอเป็นพิธีไปเท่านั้นคนที่ไม่รู้ก็อาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าของนั้นมีเอาไว้ทำไมการรักษาอนามัยของร่างกายก็ได้ส่งสรุปไว้ให้จำกันง่ายๆว่าอโรคยาปรมาลาภาคือความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพอพูดมาถึงตรงนี้บางท่านก็จะนึกถึงเรื่องอสุภกรรมฐานคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธสาวกนั้นมองร่างกายของตนและของคนอื่นในแง่สกปรกคือให้มองเห็นว่าร่างกายเรานี้เป็นบ่อเกิดของความสกปรกนับตั้งแต่เหงื่อใครเข้าไปจนถึงอุจจาระปัสสาวะในข้อนี้ก็คงจะมีความมุ่งหมายในการปลงอสุภะเพื่อให้รู้ความจริงว่าร่างกายของมนุษย์นี้เป็นบ่อเกิดของความสกปรกจริงๆร่างกายเต็มไปด้วยของปฏิกูลอยู่ในภายในแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นอะไรๆที่มันซึมออกมาไหลออกมารั่วออกมาหรือกระฉอกออกมา
ไม่ว่ามันจะออกมาทางเบื้องบนหรือเบื้องล่างสกปรกทั้งนั้นอย่าว่าแต่จะให้บริโภคเข้าไปได้เลยแม้แต่มันจะกระเด็นมาถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็คงจะรังเกียจกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะออกจากร่างกายของคนสวยคนงามสักเท่าไหร่ก็ตามนี่ก็คือความจริงการเพ่งดูความจริงอย่างนี้ที่เรียกว่าปลงอสุภะคนที่ปลงอสุภะนั้นจะได้ผลรอบตัวทีเดียวจะใช้กำจัดความรุ่มหลงงัวเมาในรูปร่างกายอันสวยงามก็ได้และเมื่อรู้ตัวว่าตัวคนเรานี้มันเป็นตัวสกปรกก็จะได้ระวังตัวให้ดีขึ้นจะได้ตั้งหน้าตั้งตารักษาความสะอาดจะถ่ายจะเทอะไรออกจากตัวก็จะได้ระมัดระวังแม้แต่จะบ้วนน้ำลายก็ให้รู้ตัวใช้สติน้ำลายนั้นเป็นของไม่สะอาดจะได้รู้จักเลือกที่เลือกทางคนที่บ้วนไม่เลือกที่หรือถ่ายไปไม่เลือกที่เป็นคนไม่รู้จักปลงอสุภะทั้งนั้นนี่ต่างหากที่เป็นประโยชน์ของการปลงอสุภะหมายความว่าท่านสอนให้รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สกปรกเพื่อจะได้รักษาความสะอาดไม่ใช่สอนให้เรามารักษาความสกปรกให้อยู่ในร่างกายของเราต่อไปส่วนในด้านอาหารในวินัยสงฆ์พระองค์ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระฉันเนื้อดิบปลาดิบต้องปรุงให้สุกด้วยไฟจึงจะฉันได้ในเครื่องบริขาร8คือของใช้จำเป็นที่ขาดไม่ได้ของพระภิกษุก็ทรงบัญญัติให้มีกระบอกที่จะกรองน้ำไว้ด้วยนับเป็น1ใน8อย่างกระบอกกรองน้ำนั้นก็มุ่งหมายให้ใช้กรองน้ำจะได้น้ำดื่มที่สะอาดเพียงเท่านี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าพระบรมศาสดาของเราทรงสนพระทัยในเรื่องความสะอาดของอาหารการกินด้วยส่วนด้านเครื่องนุ่งห่มการรักษาความสะอาดนั้นไม่มีปัญหาในสมัยพุทธกาลวัดทุกแห่งก็มีโรงไฟสำหรับซักผ้าสบงจีวรด้วยการซักผ้าให้บุตรอุปชาอาจารย์ก็ถือเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสามเณรในที่นี้ก็จะขออธิบายเรื่องที่อาจจะถูกตีความหมายผิดๆอยู่บ้างคือเรื่องลูขะปฏิปทาคำว่าลูขะนั้นบางท่านไปแปลว่าเศร้าหมองแล้วก็ตีความว่าท่านนิยมใช้ผ้าผ่อนที่เศร้าหมองที่สกปรกอันที่จริงแล้วคำว่าลูขะนั้นไม่ควรแปลว่าเศร้าหมองเลยเพราะว่าเป็นคำแปลที่เน้นไปทางสกปรกไม่ดีไม่งามที่ถูกน่าจะแปลว่าหมองเฉยๆซึ่งหมายถึงสีที่ไม่ฉูดฉาดไม่ใช่เหลืองแปรดหรือว่าค่อนข้างจะแดงมากๆเขียวมากๆแต่ให้ใช้สีที่คล้ำลงไปหน่อยหนึ่งตรงกับที่เราพูดกันว่าสีเรียบๆไตรจีวรของพระที่ได้มาตรฐานก็จะเป็นสีเหลืองที่ไม่ฉูดฉาดคือคล้ำๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับดำมืดในเรื่องนี้เราก็พึงระมัดระวังการที่จะถวายของต่างๆของพระภิกษุสงฆ์นั้นก็ควรจะเลือกสีที่ดูจะเข้ากับการที่จะให้พระนำไปใช้โดยที่ไม่ตะกิดตะขวงใจนักแต่ว่าให้เป็นการใช้สีที่เรียบๆไม่ฉูดฉาดต่อไปก็ถึงด้านที่อยู่อาศัยคืออาคารที่อยู่และโรงเรือนตลอดจนบริเวณที่ดินพื้นที่ที่อยู่นั้นด้วยทรงสอนให้ปัดกวาดชำระล้างยกตัวอย่างเช่นส้วมหรือห้องสุขาก็ดีควรจะทำอย่างไรบ้างก็ทรงสอนไว้โดยละเอียดทรงห้ามไม่ให้พระสงฆ์เทน้ำล้างบาตรที่มีเศษอาหารลงไปในละแวกบ้านอย่างเช่นตามถนนหนทางเวลาบ้วนปาก
ที่ยังมีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ในปากของเราก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมเป็นที่บ้วนเพราะฉะนั้นการทิ้งเศษอาหารลงบนพื้นดินโดยไม่เลือกที่นั้นจึงเป็นการผิดพุทธนิยมไปได้ในการที่เราได้สังเกตเรื่องของความสะอาดก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดาของเราได้กำหนดไว้อย่างเรียบร้อยความสะอาดตั้งไว้เป็น3ระดับด้วยกันคือระดับสุทธิคือความสะอาดอย่างสามัญทั่วไปตามที่เราเรียกว่าเป็นความสะอาดทั่วไปที่เรานิยมใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเรือนของเราส่วนอีกระดับหนึ่งสูงขึ้นไปคือระดับวิสุทธิคือความสะอาดพิเศษยิ่งกว่าความสะอาดอย่างสามัญคือต้องระลึกให้ได้ว่าที่มาเป็นอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างสะอาดหรือสกปรกระดับสูงที่สุดนั้นเรียกตามภาษาธรรมะไว้ว่าระดับปริสุทธิคือความสะอาดอย่างยิ่งสะอาดโดยรอบที่เราเรียกว่าสะอาดหมดจดนั่นเองเท่าที่เราได้ฟังมาในเช้านี้ในรายการธรรมะรับอรุณท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นชัดแล้วว่าพระพุทธศาสนาของเรานิยมความสะอาดเป็นอย่างมากทีเดียวตั้งแต่จิตใจออกไปจนกระทั่งถึงที่อยู่อาศัยแม้แต่ในบริเวณลานของบ้านลานของวัดและพระสงฆ์พุทธสาวกก็ได้ดำเนินตามปฏิปทาดังกล่าวนี้โดยปกติอยู่แล้วโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงขอเน้นอีกครั้งว่าความสะอาดคือหัวใจของความเจริญก้าวหน้าในทุกๆทางทุกๆด้านของมนุษย์เราคำพังเพยที่เราได้ฟังได้ยินกันจนติดหูนั้นก็คือสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พินิจพิจารณาดูว่าความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสะอาดในด้านจิตใจซึ่งก็คงจะได้ทราบแล้วว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็คือการทำหรือว่าการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอการที่เราได้รู้จักวิธีใช้ปัญญาในการชำระจิตใจของเราเองให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เราก็จะได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสำหรับตัวเราเองหรือบุคคลรอบด้านหรือในสังคมในหมู่บ้านของเราในตำบลในอำเภอถ้าหากว่าทุกๆคนได้รักษาความสะอาดของจิตใจของตัวเราเองก็เชื่อแน่ว่าเป็นพุทธปฏิปทาของพระพุทธศาสนาที่จะให้เราอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขในที่นี้เราก็จะเห็นว่าการรักษาความสะอาดทั้งในด้านจิตใจร่างกายด้านอาหารด้านเครื่องนุ่งห่มหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยต่างๆนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำให้สาธุชนทุกท่านก้าวเข้าสู่ความสุขอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามที่เราปรารถนาในเช้าวันนี้รายการของเราก็อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้คิดถึงการที่จะทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงการทำความผิดการทำความชั่วทั้งปวงให้ทุกคนอยู่กันในสังคมโดยไม่ระแวงไม่สงสัยหรือ
อยู่กันอย่างสะอาดบริสุทธิ์ทำให้ประเทศชาติของเราได้มีความเป็นอยู่โดยสันติสุขโดยทั่วไป